หนุ่มคนหนึ่งนะครับเคยติดคุกแต่ว่าพ้นโทษมาแล้ว2ปีปรากฏว่าออกมาจะไปเมืองนอกก็ไปไม่ได้จะไปทำธุรกรรมอะไรกับราชการก็ไปไม่ได้เพราะเขาแจ้งว่าคุณมีคดีติดตัวอยู่มีหมายจับดังนั้นก็เลยไปไล่เช็คดูสิปรากฏว่ามีคดีจริงๆฮะครับแล้วช่วงวันที่เกิดเหตุเขาสงสัยอยู่ว่าช่วงวันเกิดเหตุผมมาอยู่ในคุกแล้วผมมาจะไปก่อเหตุได้อย่างไรแล้วมีหมายจับมาได้ยังไงก็เลยไปร้องตำรวจที่ออกหมายจับว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงถอนออกให้ได้ไหมตำรวจบอกว่าไม่คุณต้องไปสู้คดีเอาเองเขาก็เลยงงว่าจริงๆหมายจับมันก็ไม่ควรจะออกมาตั้งแต่ต้นไปดูครับผู้เสียหายคนนี้ชื่อว่าคุณแมนครับธีรวุฒิชิงระห้อยอายุ35ปีมาร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดนะครับเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาบอกว่าตอนนี้ชีวิตลำบากมากสมัครงานที่ไหนไม่มีใครรับไปต่างประเทศก็ไปไม่ได้เพราะถูกออกหมายจับทั้งที่ไม่ได้ทำผิดคุณธีรวุฒิบอกว่าตัวเขาถูกจำคุกในเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในคดียาเสพติด4ปีฮะช่วงตั้งแต่29กันยายน59ไปจนถึง4มกราคม64พอพ้นโทษมาก็ใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งปีที่แล้วปี66ไปย้ายทะเบียนบ้านที่อำเภอเจ้าหน้าที่แจ้งว่าย้ายไม่ได้คุณจะย้ายถิ่นที่อยู่ไม่ได้เพราะคุณมีหมายจับตั้งแต่ปี61งงเลยเขาฮะ61ผมยังอยู่ในเรือนจำอยู่เลยนะพอตรวจสอบพบว่าเป็นหมายจับคดีทำร้ายร่างกายในหมายจับก็ระบุชื่อนามสกุลเขาตรงเป๊ะ มีแค่ชื่อเล่นที่ไม่ตรงเพราะเขาชื่อแมนแต่ในหมายจับเขียนว่าแม็กตำรวจไม่ได้แจ้งรายละเอียดคดีให้ทราบว่าเหตุเกิดที่ไหนใครเป็นคู่กรณีเพียงแต่ถามว่าแล้วรู้จักคู่กรณีหรือไม่ซึ่งตัวเองก็ยืนยันว่าไม่รู้จักจากนั้นเขาก็ไปพบตำรวจยืนยันความบริสุทธิ์ใจเพราะช่วงเวลาที่ออกหมายจับและก็ช่วงเวลาที่ก่อเหตุด้วยซ้ำยังอยู่ในคุกอยู่เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะไปก่อเหตุพร้อมขอให้ตำรวจถอนหมายจับให้หน่อยแต่ตำรวจกลับแนะนำมาว่าคุณควรจะไปสารภาพตามหมายจับอ้าวให้ไปยอมรับหมายจับแล้วก็ให้ไปสู้คดีในศาลเขาบอกเขาไม่ได้ทำอ่ะนะเขาก็บอกมาอย่างนี้บอกพยายามตามเรื่องมา 8-9 เดือนไม่คืบหน้าไม่มีการถอนหมายจับให้ด้วยโดยตำรวจสภ.อุทัยแจ้งว่าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีย้ายไปแล้วเรื่องทำให้ตนเสียโอกาสการทำงานสมัครงานที่ไหนไม่มีใครรับไปทำงานเมืองนอกก็ไม่ได้เพราะว่าติดหมายจับครับเขาบอกให้รอคุยรอผู้กับประชุมเลยอยู่ประชุมตั้งนานแล้วไม่ติดต่อเลยมีแต่ผมว่าเป็นคนติดต่อเขาเองแล้วเขาไม่มีบอกว่ารายละเอียดให้หรอคะว่าเรื่องเกิดวันไหนเมื่อไรแล้วคู่กรณีของเราเป็นใครเหตุการณ์เกิดที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยแล้วเราสั่งให้เราไม่เราไม่มีมีแต่ถามชื่อผมไม่รู้จักครับเขาถามชื่อใครรู้จักคนนี้ไหมอะไรเงี้ยผมบอกไม่รู้จักเขามีหน้าให้ดูไหมคะไม่มีครับผมมันจะจับแพ้อย่างนี้ไม่ได้นะมีแต่ผมเข้าติดต่อเองเข้าไปติดต่อเองเขาบอกเอาเบอร์ไปโทรมาไม่เคยโทรเลยมีแต่ผมโทรไปตลอดคุณเอกภพเหลือประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดบอกว่ากรณีนี้ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รู้นะแต่ไม่ยอมแก้ไขเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าข่ายความผิดมาตรา157ตำรวจต้องเร่งถอนออกต้องเร่งถอนหมายจับให้เขาและรับผิดชอบเยียวยาจากความผิดพลาดโดยจะประสานไปยังพลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ช่วยสั่งการแก้ไขให้หน่อยในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าเขามีหมายเอกสารยืนยันว่าปี59ถึง64เนี่ยเขายังอยู่ในเรือนจำอยู่เลยเมื่อ59 64เขาอยู่เรือนจำเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างที่ปี61เขาจะไปก่อเหตุอยู่แล้วเพราะนั้นหมายจับที่ท่านไปขออนุมัติเนี่ยท่านเอาพยานหลักฐานมาจากไหนนะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยท่านต้องไปขอเพิกถอนหมายจับที่ศาลไปบอกศาลท่านว่าขอเพิกถอนหมายจับไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาด้วยการบอกให้เขาไปถูกจับกุมและเอาเงินประกันตัวไม่ครับนี่ฮะหลายคนก็เลยงงว่านี่ตกลงคือคุณแม่เป็นแพะใช่ไหมตกลงแล้วยังไงใครเป็นคนก่อเหตุตัวจริงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมฮะปรากฏว่าล่าสุดมีคำชี้แจงมีคำตอบออกมาแล้วฮะจากผู้กำกับสภ.อุทัยครับคุณผู้ชมพันตำรวจเอกมนัสอัดโดดดอนนะครับให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนะครับไล่เรียงว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นมีนาคมปี61แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมีผู้เสียหายซึ่งเป็นเยาวชนอายุ16ปีตอนนั้นเนี่ยมาแจ้งความกับสภ.อุทัยบอกว่าเขาโดนชาย2คนเป็นอริรุมทำร้ายเขาแต่ด้วยความที่เป็นเยาวชนก็ต้องให้สหวิชาชีพเนี่ยมาสอบทางเยาวชนที่เขาบอกว่าโดนกระทำเยาวชนก็ให้การไปบอกจำได้ชัดเลยว่ามี2คนคนหนึ่งชื่อในเต้เคยท้าทายกันผ่านทางเฟซบุ๊กอีกคนหนึ่งเห็นว่าเป็นญาติของเต้ชื่อแมนเอ้ยขออภัยเขาบอกว่า
ญาติของนายเต้เนี่ยจริงๆแล้วชื่อแม็กครับแต่ไม่รู้ยังไงฮะตำรวจบอกว่าเอารูปมาให้ชี้เนี่ยเขาก็ชี้ไปเพราะหน้าเหมือนกันพี่น้องกันพูดง่ายๆก็คือว่าครับคนที่เขาบอกว่าเขาโดนหมายจับแล้วเขาเป็นแพะเนี่ยคือในแมนที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นะใช่แต่คนที่กระทำกับเยาวชนคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะก็คือแม็กน้องชายคุณแมนที่นั่งข้างๆคุณเอกภพนั่นแหละแต่ตอนชี้รูปแดนไปชี้รูปแมนใช่แมนเลยเดือดร้อนด้วยความที่เป็นพี่น้องไงพอพี่น้องกันตำรวจก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเอารูปมาให้ชี้นะอ่ะอันนี้เต้หรือเปล่าอันนี้คือเต้ใช่ไหมทางด้านของเยาวชนก็บอกใช่อันนี้เป็นหนึ่งในคนที่กระทำกับเขาอีกรูปนึงก็เอารูปในแมนเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมมาให้ชี้ไม่ใช่รูปในแบ็คด้วยนะครับเอารูปแมนนี่แหละมาชี้แต่ด้วยความที่หน้าเหมือนกันน่ะด้วยความที่พอเป็นพี่น้องเนี่ยทำให้เยาวชนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นคนเดียวกันเขาก็เลยชี้ว่าใช่พอใช่ปุ๊บเท่านั้นแหละตำรวจก็บอกว่าก็มันไม่มีหลักฐานอย่างอื่นนี่ไม่มีเลยไม่มีกล้องวงจรปิดมีแต่คำให้การของเยาวชนเขาก็เลยดำเนินการทางคดีไปตามนั้นก็เลยขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือ1ในเต้แล้วเขาบอกในเต้นี่มาเจรจาแล้วนะเจรจาแล้วจบเยียวยาผู้เสียหายแต่ปรากฏว่าครอบครัวของนายแมนเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ส่งหมายไปให้ที่บ้านปรากฏว่าตำรวจเขาบอกแบบนี้ฮะตอนที่ส่งหมายจับไปหานายแมนเนี่ยมีคนเซ็นด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะเขาบอกว่าเป็นคุณย่าที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมาเซ็นรับหมายเรียกแต่ตอนนั้นก็ไม่เห็นมีใครมาคัดค้านเลยว่าเฮ้ยมันจะมาจับนายแมนได้ไงนายแมนเขาอยู่ในเรือนจำตำรวจบอกไม่มีใครพูดอะไรหรือว่าอาจจะด้วยย่าแก่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ตำรวจก็บอกนี่ไงก็เซ็นรับหมายเรียกแล้ว แต่ยืนยันว่าอ๋อจริงๆมันผิดคนจริงๆคนที่ทำเนี่ยคือในแม็กน้องชายคุณแมนนั่นแหละฮะเป็นไปได้ว่าผู้เสียหายก็จำผิดเพราะว่าตอนนั้นเกิดเหตุมืดแล้วเขาโดนทำร้ายเขาโดนต่อยที่หน้าโดยทันทีหลังจากที่ขี่รถปาดกันก็เป็นไปได้เขาก็บอกว่าเขาจำผิดแล้วมารู้ทีหลังซึ่งมารู้ทีหลังเนี่ยที่เขาไม่มาพบตำรวจหรือร้อยเวรเนี่ยเนื่องจากเขาเข้าใจว่าคดีจบแล้วนะเขาไม่รู้ว่าอีกคนนึงยังค้างหมายจับอยู่ก็เลยทำให้คดีนี้มันยืดยาวหนึ่งคือถ้าตอนออกหมายเรียกมาเนี่ยย่าทักท้วงสักนิดนึงนะเฮ้ยคนเนี้ยเขาอยู่ในคุกนะอยู่ในเรือนจำนะก็อาจจะไหวตัวทันแต่ย่าดันเซ็นไม่ได้ทักท้วงแล้วตัวจริงก็ไม่ใช่ใครก็น้องชายคุณแม่เองนั่นแหละน้องชายคนก่อเหตุนะครับน้องชายผู้เดือดร้อนนะฮะส่วนประเด็นที่ตัวของผู้เสียหายท่านเนี้ยออกมาร้องเรียนก็ทราบว่านะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการให้ปรึกษาพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็นะจะมีการให้ความเป็นธรรมกันเกิดขึ้นผู้กำกับบอกว่าจากกระบวนการต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าคดีเนี่ยพ้นจากพนักงานสอบสวนไปแล้วมีการส่งเรื่องให้อัยการวิธีการคือนายแมนผู้เสียหายจะต้องนำเอกสารที่ตัวเองถูกคุมขังในเรือนจำมาแสดงถิ่นที่อยู่ซึ่งเมื่อนำส่งอัยการก็จะสามารถชี้แจงได้ว่าตัวเองไม่ใช่ผู้ต้องหาในคดีนี้เพราะขณะนั้นอยู่ในเรือนจำนะต้องเป็นไปตามระบบแนวนี้ส่วนปัจจุบันเมื่อตัวนายแมนออกมาร้องเรียนก็นำหลักฐานการคุมขังและวันนี้เชิญตัวผู้เสียหายในคดีมาให้การเจ้าตัวก็ยอมรับว่ามาทราบภายหลังว่าผู้ต้องหาที่แท้จริงไม่ใช่แมนแต่เป็นแม็กน้องชายแมนเพื่อยื่นให้อัยการถอนหมายจับให้แต่ขณะเดียวกันเมื่อผู้เสียหายยืนยันว่าเป็นนายแม็กก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับแม็กอีกทีนึงนี่ก็ต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่โอ้โหตั้งแต่61 5ปีกว่านี่ฮะแค่แสดงว่าก็คือแค่ให้เยาวชนเนี่ยเขาชี้รูปอย่างเดียวเลยชี้รูปปุ๊บออกหมายจับเลยนี่แต่นี่คนจริงๆก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าก็ต้องยอมรับพี่น้องบางคนเนี่ยหน้าเหมือนกันอย่างกับแกบางคนแบบถ้าเกิดไว้ผมทรงเดียวกันหน้าตาแต่งตัวเหมือนกันนี่บางคนนี่นะดูเผินๆดูแทบไม่ออกเหยื่อก็เลยคิดว่าคนเดียวกันก็ชี้ไปเลยตำรวจก็อ่ะตามนั้นครับโอ้โหเดือดร้อนกันใหญ่ความนะโชคร้ายด้วยประกอบกับความไม่รอบคอบด้วยใช่